สวัสดีครับวันนี้จะมาอ่านข้อความในหนังสือของโบราณต่อจากตอนที่แล้วให้ฟังก่อนอื่นจะขอพูดถึงตัวอักษรของโบราณที่พิมพ์ไว้ในคลิปที่แล้วตรงตัวนอเนนตกเครื่องหมายวิรามหรือสะคือขีดข้างบนเพื่อให้ทราบว่าอักษรตัวนั้นเป็นตัวสะกดในคลิปนี้เขียนถูกต้องแล้วครับไหนๆพูดถึงเครื่องหมายนี้แล้วก็ขอยกตัวอย่างการเขียนคำว่าของโบราณอักษรต่างๆถือว่าเป็นความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาอื่นๆเพิ่มเติมบรรทัดที่2ตัวอักษรสีเขียวซ้ายมือเขียนว่าของโบราณเป็นอักษรไทยใหญ่ยังใช้วิรามบนตัวอักษรอยู่ครับขวามือเขียนคำว่าของโบราณอักษรไทยอาหมใช้ในรัฐอัสสัมอินเดียอักษรนี้ไทยอาหมกำลังรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจากที่เลิกเขียนไป700ปีปัจจุบันมีอักษรยูนิโคดใช้เขียนอ่านในมือถือได้คราวหลังจะมาสอนการเขียนการอ่านอักษรไทยอาหมครับบรรทัดที่3อักษรสีน้ำเงินเป็นอักษรไทยผาเกเป็นไทยในรัฐอัสสัมอินเดียขวามืออักษรสีเขียวอ่อนเป็นอักษรไทยดำไม่มีเครื่องหมายวิรามหน้านี้บรรทัดที่2อักษรสีเขียวอ่านว่าของโบฮานเป็นอักษรไทยเหนือเป็นไทยในเมืองรุ่ยลี่ในประเทศจีนขวามือเป็นอักษรไทยเขินไทยลือบรรทัดที่3เป็นอักษรมอญอักษรขวามือสีชมพูอักษรเขมรอ่านว่าของโบราณเหมือนกันหน้านี้ตัวอักษรสีเขียวเป็นอักษรไทยคำตีเป็นไทยในรัฐอัสสัมอินเดียเขียนมาให้ดูชาวไทยคำตีจะได้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรขวามือคำว่าของบูฮานเป็นอักษรลาวครับคราวนี้มาฟังต่อจากตอนที่แล้วครับข้อความที่นำมาอ่านนำมาจากหนังสือของโบราณกิตติโลกเพชรัตน์เป็นผู้เรียบเรียงพิมพ์ครั้งที่2ขอแนะนำให้ไปซื้อหามาอ่านนะครับเพราะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับของผมขออนุญาตผู้เรียบเรียงนำข้อมูลมาอ่านเผยแพร่ให้หลายๆคนได้ทราบส่วนรายละเอียดขอแนะนำว่าให้ไปอ่านข้อความต้นฉบับในหนังสือเล่มนี้นะครับในหน้า287บทที่8มีชื่อบทว่าของโบราณไม่ใช่กัมพูชาข้อความต่อจากตอนที่แล้วมีดังนี้ครับขอมขแมขเหมนเดิมขอมไม่ได้หมายถึงขเหมนกลุ่มเดียวเพราะขเหมนเป็นคำไทยหมายถึงขแมชาวขเหมนไม่ได้เรียกตัวเองว่าขอมและไม่รู้จักขอมในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อขอมมีความหมายเปลี่ยนไปเป็นพวกขเหมนสืบมาถึงทุกวันนี้คำว่าขอมปรากฏในจารึกวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัย2แห่งระบุชื่อขอมสบาทโผล่ลำพงในกรณีที่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่าปราสาทต่างๆเป็นของกัมพูชาเพราะดูจากศิลปะก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของไทยหรือแม้แต่ระดับอาจารย์บางท่านที่จัดรายการวิทยุที่ผู้เขียนเคยได้รับฟังว่าปราสาทหินต่างๆเป็นแบบศิลปะขอมก็ย่อมต้องเป็นของกัมพูชานับเป็นความคิดที่ผิดร้ายแรงมากที่สรุปแบบไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเพราะศิลปะต่างๆย่อมมีอยู่ตามถิ่นฐานต่างๆกระจัดกระจายผสมผสานกันและต่างฝ่ายต่างรับเอาศิลปะวัฒนธรรมของอีกฝ่ายไปใช้ถ้าเป็นอย่างที่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์บางท่านพูดแบบนี้ที่ไหนมีศิลปะไทยก็ต้องเป็นของไทยใช่ไหมแน่นอนย่อมไม่ใช่เช่นเดียวกับกรณีโรมันก็ไม่ใช่อิตาลียุครุ่งเรืองได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วทั้งภาคพื้นยุโรปจนถึงตะวันออกกลางอาหรับได้ไปสร้างถาวรวัตถุโบราณสถานทิ้งไว้มากมายเขาก็ไม่ได้อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของเขานี่เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจก่อนอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆบนโลกนี้ถือเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติไม่ใช่เป็นของชาติใดชาติหนึ่งสิ่งต่างๆในโลกมีการผสมผสานกลมกลืนและพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งใดที่ใครนำไปแล้วพัฒนาจนเปลี่ยนไปก็จะกลายไปเป็นของชาตินั้นๆเช่นแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกถ้าสืบสาวไปก็ไม่ใช่ของไทยเราสันนิษฐานว่าชาวเปอร์เซียอิหร่านนำเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่คนไทยนำมาปรับปรุงรสชาติจนเป็นของไทยเราว่ากันว่าอร่อยกว่าต้นตำรับมากนั่นก็หมายถึงเป็นของไทยแล้วนั่นเองชาวสยามผู้สร้างนครวัดและของหายไปไหนหลักฐานสิ่งหนึ่งดูได้จากปราสาทพระวิหารที่นี่มีคำสลักว่าสุริยวรมันที่ไม่ได้บอกว่าที่1หรือที่2เมื่อไม่ได้บอกก็น่าจะหมายถึงที่1ที่นี่มีบันไดทางขึ้นลงทางด้านฝั่งไทย
จังหวัดศรีสะเกษแสดงว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1พระองค์น่าจะทรงประทับอยู่ทางฝั่งไทยอาจเป็นที่พิมายที่พระองค์สร้างไว้หรือจะเป็นระหว่างทางของทั้งสองเมืองนี้นักวิชาการบางท่านสรุปว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1ทรงประทับอยู่ที่เสียมราชถ้าเป็นเช่นนั้นจริงพระองค์และผู้ติดตามคงต้องออกแรงปีนเขามาสร้างปราสาทพระวิหารแล้วทำไมพระองค์จึงสร้างบันไดขึ้นทางฝั่งไทยแล้วทำไมพระองค์ต้องสร้างปราสาทไว้ไกลถึงพิมายนครราชสีมาแล้วทำไมขอมจึงขยายอำนาจออกไปทางพิมายและลพบุรีเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องสร้างปราสาทหินทางฝั่งเขมรก่อนแล้วจึงมาสร้างทางฝั่งไทยทีหลังซึ่งพิมายเกิดก่อนนครวัดเพราะความรู้ในการสร้างไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะต้องเริ่มที่พิมายและพระวิหารก่อนจึงจะไปที่นครวัดได้มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าศิลปะที่นครวัดเหมือนกับที่พิมายอีกทั้งเส้นทางโบราณเส้นทางสายราชมักคาที่ค้นพบว่าเป็นเส้นทางระหว่างพิมายกับนครวัดนับเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกว่านครวัดเชื่อมโยงกับพิมายการสร้างเส้นทางสายที่ยาวไกลนี้เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองทั้งสองไว้แสดงให้เห็นว่าพิมายคงเป็นเมืองใหญ่โตจึงคุ้มค่าต่อการลงทุนหลังจากพระองค์สร้างปราสาทที่พิมายและพระวิหารเสร็จแล้วต่อมาจะถูกยึดอำนาจผู้ครองอำนาจใหม่ได้สืบต่อมาหลายพระองค์ในระหว่างผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ที่หนีรอดจากการยึดอำนาจได้ไปสร้างบ้านเมืองอยู่ที่เสียมราชจนเข้มแข็งกล้าแกร่งขึ้นมาแล้วรวมกำลังพลทัพไปตีพิมายคืนมาได้จากนั้นจึงสถาปนาตนขึ้นเป็นพระเจ้าสุริยวรมันที่2พระองค์ได้เอาวิธีการสร้างปราสาทหินกลับไปยังเสียมราชเพื่อสร้างนครวัดให้ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเจ้าสุริยวรมันที่1ได้สร้างไว้แต่พระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงสร้างนครวัดยังไม่แล้วเสร็จได้ถูกผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันทางพิมายบุรีรัมย์และศรีสะเกษรวมกันเข้ายึดอำนาจคืนดังนั้นนครวัดจึงแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นกลุ่มชนเผ่าสยามแย่งชิงอำนาจกันเองไม่มีเขมรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยสรุปพระเจ้าสุริยวรมันที่1ผู้สร้างปราสาทหินพิมายและปราสาทพระวิหารพระเจ้าสุริยวรมันที่2กับพระเจ้าชัยวรมันที่7น่าจะอยู่แถวพิมายหรือศรีสะเกษคนเหล่านี้เป็นชนเผ่าขอมหรือสยามดังนั้นจึงมีจารึกที่กำแพงนครวัดว่าพวกสยามยกทัพมาช่วยรบกับพวกจามป่าแขกจามอาจหมายถึงเขมรจึงน่าคิดว่าสยามมาช่วยรบทำไมถ้าไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันมาแต่เดิมนครวัดยิ่งใหญ่อลังการเช่นนี้นึกจะสร้างคงไม่ได้เป็นแน่เพราะต้องมีวิชาความรู้พื้นฐานรองรับเสียก่อนเช่นความรู้ในการตัดหินวิธีการขนย้ายหินแต่ละก้อนที่มีน้ำหนักเป็นตันๆความรู้เหล่านี้ไม่ใช่จะคิดเอาได้เพียงเวลาอันสั้นต้องสะสมบ่มเพาะสืบทอดมาจากการสร้างปราสาทขนาดเล็กก่อนเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทพนมรุ้งปราสาทพระวิหารเป็นต้นปราสาทพิมายสร้างจากหินที่ไปตัดมาจากอำเภอสีคิ้วแล้วขนย้ายลากไปพิมายมีระยะทางราว100กิโลเมตรมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนครวัดจึงน่าจะสร้างโดยชาวของพิมายและสร้างจากต้นแบบศิลปะกับทั้งความรู้จากพิมายเห็นได้จากนางอับสรที่มีลักษณะคล้ายกันอีกเหตุผลที่เห็นได้ชัดคือเมื่อฝรั่งเศสค้นพบปราสาทนครวัดบริเวณนั้นปกคลุมด้วยป่าทึบแสดงว่าถูกปล่อยร้างมานานหลายร้อยปีแสดงให้เห็นว่าชาวเขมรไม่ได้สนใจปราสาทแห่งนี้นับแต่ที่ของโบราณได้ทิ้งปราสาทแห่งนี้ไปจริงหรือไม่ถ้าเขมรเป็นผู้สร้างขึ้นมาก็น่าจะหวงแหนรักษาสืบทอดกันมาและน่าจะสร้างชุมชนอยู่รอบๆปราสาทแห่งนี้ปราสาทใหญ่โตเช่นนี้จะปล่อยทิ้งร้างไปได้อย่างไรทั้งที่อยู่ในดินแดนของตนกับทั้งปราสาทแห่งนี้ได้ลงทุนทางแรงงานและทรัพยากรไปมากมายไม่น่าจะปล่อยทิ้งลงไปได้ง่ายๆขนาดเมืองสุโขทัยอยุธยาเชียงใหม่เชียงแสนเวียงจันทน์หลวงพระบางที่เป็นเมืองขนาดเล็กกว่าก็ไม่เคยถูกทิ้งร้างหรือการรกร้างของนครวัดเป็นเพราะสงครามโดยเขมรเข้ามาตีของนครวัดแตกพวกของนครวัดจึงถอยร่นเข้ามาในเขตแดนสยามที่เป็นแผ่นดินแม่ของตนเขมรไม่กล้าครองนครวัดเพราะเกรงกลัวจะเกิดความวิบัติจากการสาปแช่งของเทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่เขมรถอยร่นไปอยู่ริมทะเลตามที่เคยอยู่ปล่อยให้นครวัดเป็นแดนกันชนระหว่างขอมสยามกับเขมรเป็นสิ่งที่น่าคิดพิจารณาไตร่ตรองดูว่า
เมื่อของแท้ขมิ้นแล้วพวกของหายไปไหนซึ่งกลุ่มชนที่มีวิวัฒนาการและวัฒนธรรมสูงกับทั้งเป็นอาณาจักรที่เคยครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่เช่นนี้จะต้องมีพลเมืองผู้คนจำนวนมหาศาลนับแสนแสนคนจึงไม่น่าจะถูกฆ่าตายไปหมดเป็นแน่ขนาดกรุงศรีอยุธยาที่เล็กกว่าแตกไปก็ยังมีคนสยามหลงเหลืออยู่มากมายของเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์อย่างไร้ร่องรอยได้อย่างไรหรือว่าจะมีการเชื่อมโยงกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช1893ที่ใกล้เคียงกับช่วงที่นครวัดถูกเขมรตีแตกพระเจ้าอู่ทองมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยมีเหตุเสริมจากของแตกทับมาแต่นครวัดชาวของจำนวนหลายแสนคนไม่มีเมืองอยู่ก็อาจเป็นเหตุปัจจัยให้พระเจ้าอู่ทองมาสร้างเมืองใหม่ก็เป็นได้เหตุหนึ่งที่น่าคิดคืออยุธยาปกครองแบบเทวราชาสุโขทัยปกครองแบบธรรมราชาที่บังเอิญไปตรงกับระบบเทวราชาของพวกขอมกับทั้งการตั้งพระนามเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งลัทธิพราหมณ์เช่นพระเจ้าอู่ทองมีพระปรมาภิไธยคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบธรรมราชามาเป็นแบบเทวราชาอย่างรวดเร็วเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องวิวัฒนาการแต่น่าจะเป็นการนำระบบมาปกครองจากพวกของที่อพยพมาจากนครวัดสรุปว่าของโบราณกับไทยสยามโบราณต้องเป็นเครือญาติกันจริงอยู่ที่มีหลักฐานบันทึกไว้ว่าได้มีการทำศึกสงครามระหว่างกันซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของกลุ่มชนเผ่าต่างๆที่อยู่ร่วมภูมิภาคเดียวกันเพราะแม้แต่สยามเองทั้งสุโขทัยอยุธยาเชียงใหม่ล้านช้างและอื่นๆก็มีการทำศึกสงครามกันอยู่เสมอถ้าจะบอกว่าชนเผ่าของไม่ได้สร้างปราสาทนครวัดรวมทั้งปราสาทพระวิหารหรือปราสาทพิมายก็ต้องมีความเห็นแย้งไปว่าจำนวนผู้คนชาวเขมรในยุคนั้นไม่น่าจะมีมากมายพอที่จะก่อสร้างได้แต่ถ้ามีแรงงานก่อสร้างนับแสนจริงก็ต้องมีผู้คนอีกจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับด้านต่างๆที่สำคัญวัฒนธรรมและความรู้การก่อสร้างของเขมรไม่เคยปรากฏว่ามีการพัฒนามาอย่างยาวนานต่อเนื่องเช่นพวกขอมกับทั้งลักษณะทางกายภาพของชาวเขมรก็ต่างจากผู้คนแถบสุวรรณภูมิมากคือมีลักษณะละไม้คล้ายชาวอินโดนีเซียมากกว่าซึ่งนักประวัติศาสตร์บางท่านได้สันนิษฐานว่าชาวเขมรน่าจะอพยพมาจากดินแดนแถบนั้นอีกทั้งอาณาจักรจามทางตอนใต้ของเวียดนามที่ไทยเรามักเรียกว่าแขกจามอาจจะเป็นพวกเดียวกับเขมรเพราะคำว่าแขกมักหมายถึงพวกที่มีผิวคล้ำผมหยิกเขมรปัจจุบันอาจเป็นกลุ่มชนที่แตกออกมาจากจามเหมือนกับที่ไทยกับลาวแตกออกจากกันจึงเป็นไปได้ยากที่ขอมจะหมายถึงชาวเขมรจากข้อสังเกตสันนิษฐานในประเด็นต่างๆที่กล่าวมาในบทนี้อาจจะผิดหรือถูกก็ตามแต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้อ่านโปรดช่วยกันพิจารณาหรือนำไปคิดนำไปศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปข้อความที่นำมาอ่านจบแต่เพียงเท่านี้ยังมีข้อความอื่นๆอีกในบทอื่นขอให้อ่านเพิ่มเติมในหนังสือนะครับวันนี้เล่าให้ฟังเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ